กติประเด็นทางการเมืองกันต่อนะคะหลังจากที่กะกะตมีมติเอกชนไม่รับคําร้องการถือหุ้นสื่อของพิธานะคะเนื่องจากว่าเลยเวลาของการยื่นเรื่องนะคะแต่ว่าก็จะมีการสืบสวนไต่สวนต่อนะคะในประเด็นที่นายพิธาจะมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งและรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งกะกะตก็จะมีการตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนไต่สวนเรื่องนี้ค่ะ โดยที่ประชุมกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตนะคะมีมติเอกฉันไม่รับพิจารณา3ามคำร้องกรณีนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในการลงสมัครรับเลือกตั้งสสกรณีของการถือหุ้นสื่อไอทีวี4 2 0 0 0หุ้นโดยเห็นว่าทั้ง3คํคำร้องยื่นมาเกินระยะเวลาที่จะสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา แต่เนื่องจากคำร้องดังกล่าวนะคะมีรายละเอียดข้อเท็จจริงและพฤติการที่มีหลักฐานพอสมควรมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนไต่สวนต่อไปว่านายพิธาเป็นบุคคลมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง และรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามแต่ได้สมัครรับเลือกตั้งอันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา42วงเล็บ3และมาตรา151พรบประกอบรัฐธรรมน,นูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสจึงเห็นควรพิจารณาสั่งให้ดำเนินการไตส่สวนเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรที่จะสงสัยหรือความปรากฏ โดยคณะกรรมการสืบสวนไตส่สวนนะคะที่ได้รับแต่งตั้งก็จะดำเนินการไตส่สวนตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบกันต่อไปค่ะ สำหรับเนื้อหามาตรา151ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสระบุว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พักการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระวังโทษจำ คุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนแราษฎรด้วย ขณะที่นายสมชัยศรีสุดทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งมองว่าปติของกกตที่ไม่รับพิจารณาสามคำร้องคดีหุ้นสื่อไอทีวีของนายพิธาแต่รับไว้เองในฐานะความปรากฏเพื่อดำเนินคดีอาญามาตรา151ของกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสถือว่าเป็นเรื่องที่หนักกว่าเดิมค่ะเพราะว่าการดำเนินคดีมาตรา 151หากกะกะตพบว่านายพิธาสมัครสสโดยขาดคุณสมบัติกะกะตก็จะแจ้งความดำเนินคดีผ่านตำรวจอายการไปสารอาญาได้เลยไม่ต้องพึ่งศาลร,รัฐธรรมนูญโดยมีโทษอาญาจำคุก1 1 0ปีปรับ20 0 0 0ถึง2แสนบาทและตัดสิทธิ์การเมือง20ปี แต่ทั้งนี้การร้องคดีถือหุ้นสื่ออย่างร้องได้หลังมีการรับรองสสแล้วตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญโดยสส50คนหรือสอวอ25คนหรือกกตร้องเองใน,นานะความปรากฏเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิกถอนการเป็นสสและตัดการเป็นแคดีเดตนายกรัฐมนตรีได้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ tnn news ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่อทางออนไลน์ของทาง tnn ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ